เราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะ import โลโก้ของเขาเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟงานไว้นะครับสร้างซีนก็ใช้เป็น 1920x1080 นะครับ Square Pixel Frame Rate 25 เฟรมสำหรับอินโทรก็ไอ้สำหรับโลโก้ก็ตั้งชื่อว่าโลโก้แล้วกันระยะเวลาก็สัก10วิก่อนก็เป็น 10.0 นะครับพื้นขาวนี่เราก็ใส่พื้นขาวแล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็ดึงโลโก้ที่มีนะลองเปิดดึงโลโก้เปล่าๆเข้ามาก่อนนี่นะครับนี่กันนภัทรนะครับโอเคอันนี้คือโลโก้ของเขานะครับผมมีมาแล้วผมได้แล้วคราวนี้เราลองมาดูเทคนิคง่ายๆกันก่อนนะครับสมมติเรามีโลโก้โง่ๆของเราเนี่ยที่เราผมไม่ได้บอกโลโก้เขาไม่สวยนะมันถึงว่าเรามีโลโก้ของเราเนี่ยแล้วเราต้องการเอามาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันขยับได้ใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการเฟดง่ายๆก็ได้ก็คือกดตัว T นะครับคลิกที่ตัวเลเยอร์ของเราแล้วกดตัว T opacity นะครับวิธี1เป็น100วิธี0ปรับเป็น0แค่นี้นะครับแล้วก็เฟดโลโก้ขึ้นมาได้อันนี้คือแบบเบสิกเลยเหมือนทำ powerpoint ธรรมดานะครับนี่เฟดขึ้นมาหรือเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็กดตัว S ก็คือ scale นะครับก็ปรับเป็นอันนี้ผมขยายไปแล้วผมกะว่าประมาณนี้กำลังดีนะครับก็จะขยายขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นมาด้วยก็ย่อลงไปก่อนตอนนี้มันเล็กใช่ไหมครับแล้วกด space bar ปึ๊บนี่ขยายขึ้นมาแล้วอันนี้ไฟล์โลโก้ไม่ชัดนะครับไฟล์โลโก้ไม่ชัดเดี๋ยวลองปรับเป็น full ซิมันจะชัดไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับชัดกว่านี้ได้ก็จะดีมากต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ทำ after มือใหม่เนี่ยก็อยากจะหัดรับงานด้านนี้นะครับแนะนำว่าให้เราเนี่ยขอไฟล์ชัดๆจากลูกค้ามาเพราะถ้าเกิดลูกค้าบอกมีไฟล์ไม่ชัดนะ มีไฟล์ไม่ชัดมาเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงถ้าเกิดเราโดนโบยว่าคุณก็ไปทำให้มันชัดสิคุณเอาไปดับใหม่แน่นอนว่าถ้าเกิดเราต้องดับขึ้นมาหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะต้องคิดตังค์เขาเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คิดตังค์เขาเพิ่มแปลว่าเราก็ต้องเสียเวลาไปนั่งดับโลโก้อาจจะดูง่ายๆแต่ถ้าเกิดให้ผมต้องมานั่งดับใหม่ผมว่ามันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะดีเทลเยอะเหมือนกันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดแค่ดับโลโก้อย่างเงี้ยจากสิ่งที่มีเราควรจะต้องได้ตังค์อย่างน้อยเนี่ย2-3 พันแล้วนะครับไม่งั้นเสียเวลาเปล่านะ500 บาทผมว่ายังไม่คุ้มเลยที่เราต้องมานั่งดับโลโก้นะครับส่วนฟอนต์พวกนี้มันยังพอได้อยู่นะครับต่อจากนั้นเราจะเปิดแท็บให้มันคู่กันคือ opacity กับ scale ก็กดแค่ shift T นะครับหรือจะปิดไปก่อนก็ได้ก็กด S แล้วกด shift กดตัว T หรือกดคลิกแล้วกดตัว T แล้วกด shift S นะครับนี่เสร็จแล้วเราอยากให้มันเข้ามาตอนมันเข้าเนี่ยมันสมูทกว่านี้เราก็คลิกขวาเลือกนะครับ easy ease in นะครับก็คือเวลาเข้าเนี่ยมันจะสมูทขึ้นเดี๋ยวลองดูพิเคตกด st อึ๊บ st อันนี้เป็นอะไรดี easy ease ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันมันยังคล้ายๆกันเราลองกดคอนโทรลวิธีการแก้นะครับกดคอนโทรลแล้วคลิกผมปิดตัวล่างไว้ก่อนปิดตาไว้นะครับลองดูเทียบกันเห็นไหมมันจะแข็งคือเข้ามาความเร็วสม่ำเสมอถ้าตัวล่างเวลาเข้ามามันดูสมูทกว่าแค่นี้นะครับหรือถ้าอยากให้สมูทมากขึ้นสมูทกว่าเดิมนะครับก็คือเปิดกราฟนี่มันจะมีกราฟอยู่เราสามารถดัดกราฟได้นะครับคลิกธรรมดาเนี่ยกดเมาส์ธรรมดานะครับแล้วดึงดึงอย่างนี้ยิ่งดึงออกมามากนะครับเวลาเฟดเข้าทำไมมันดึงถึงพุ่งกระโชกพวก5ขนาดนั้นเพราะว่าเราลองเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่า 100% เนี่ยคือผลลัพธ์ที่มันสเกลขึ้นมาแล้ว 100% แน่นอนว่าระยะเวลา 100% เนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดเนี่ยวินาทีที่เท่าไหร่3 เฟรมนะครับ 0.03 เนี่ย มันอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ขยายรูปภาพขึ้นมาอยากให้ดูสมมุติกว่านี้แล้วก็ยืดเวลาออกไปครับกดชิปด้วยก็ดีนะครับจะรักษาสเกลฟืบมันก็จะสมูทมากขึ้นเห็นไหมครับว่ากว่ามันจะสิ้นสุดอยู่จนนิ่งได้เนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทมากนี่ก็เป็นการใช้กราฟง่ายๆนะครับทีนี้ก็ดูแกลนได้แล้วลูกค้าเป็นคนชอบแกลนๆอย่าไปขยับเยอะครับช้าๆนิ่งๆนะครับส่วนตอนออกนะครับตอนออกเราก็ดัดเคิร์ฟมันหน่อยคลิกขวาก็ได้เลือกเป็น out out คือจะค่อยๆออกเหมือนรถยนต์นะครับเร่งตัวออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันหยุดแล้วมันก็ค่อยเด้งขึ้นมาเราก็ดัดเคิร์ฟมันให้มันเป็นตรงๆก็ได้คือพุ่งออกไปเลยนะครับดึงนี้กลับเข้าไปหน่อยนี่คือพุ่งออกไปปุ๊บแล้วค่อยสโลว์เข้านี่หรืออยากให้สโลว์มากกว่านี้ก็ดึงออกไปอีกปุ๊บปึ้งส่วน opacity ก็แค่คลิกที่ opacity นะครับเราจะทำเหมือนกันก็ได้คือยืดออกไปอีกนี่ยืดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็จะค่อยๆเฟดขึ้นช้าๆอันนี้คือการทำงานแบบให้มันดูแกลนแกลนก็คือดูรู้หรานะครับอย่าไปขยับกระโชกข้อหักอะไรมากมายนะครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับปิดกราฟไปก่อนตัวบนผมไม่ใช้ลบทิ้งไปปึ๊บโลโก้ก็เข้ามาได้จบคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกหน่อยผมจะดูพลิเคทอันนี้มาปิดตาตัวล่างไว้นะครับตัวบนนี้โยกแค่นี้พอละพอหรือเปล่าสมมติอยากได้หมุนแบบ 3D layer เราก็แบบเป็น 3D layer ใช่ไหมครับกด P position แล้วก็W ไม่ใช่ R พูดผิดกดชิป R นะครับคราวนี้มันเปิดหมดเลยดีกว่าจะได้เช็คง่ายๆตอนนี้ที่เรามีปรับก็คือแค่ปรับสเกลเฉยๆแต่ในเมื่อมันเป็น 3D layer มันสามารถ move เข้า move ออกได้นะครับคือมีแกนลึกจริงๆคราวนี้แต่คราวนี้หลายๆคราวอะไรเราไม่เอาละสเกลเราสเกลเท่าเดิมไปเลยเป็น 100% แทนนะครับเราใช้วิธีการเคลื่อนเข้าออกเข้าก็เป็นแกน Z ขยายให้มันใหญ่ตามที่ต้องการดีกว่าปึ๊บผมโอเคกับขนาดนี้เดี๋ยวขอลบ opacity ทิ้งไปก่อนนะครับก็กะเลยวิธี3ปุ๊บobject ตั้งอยู่ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ทั้งหมดนะครับมี scale position scale ไม่ใช้แล้วกันorientation อย่าใช้นะครับแนะนำว่าอย่าใช้เพราะว่ามันจะมีแค่0ถึง360ปุ๊บแล้วมันจะกลายเป็น0ใหม่อย่างเงี้ยมันจะวนๆกันไปมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็น x rotation มันจะมีหมุน1รอบ2รอบ3รอบได้หมุนได้หลายๆรอบนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ลงมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับ After Effect โอเคพอเราขยายขึ้นมาแล้วนะครับผมถอยหลังกลับไปที่วิที่00นะครับแล้วผมก็ใช้วิธีการถอยหลังลงไปถอยหลังไปจนมันเล็กเลยสมมติเนี่ย3,700ผมใส่เลย15,000มันก็เล็กแล้วใช่ไหมแล้วกดศูนย์มันก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอันนี้คือมันเคลื่อนในมิติที่เป็น 3D จริงๆนะครับปั๊บพอเคลื่อนเข้ามาแล้วผมอยากให้มันสมูทใช่ไหมก็ใช้ ease in หรือปรับเคิร์ฟตัวนี้ก็ได้นี่ปรับ position นะ ease in ไหมก็ประมาณนี้นะครับปึ๊บมันจะค่อยๆสโลว์จนมาเร็วขึ้นมันจะจากเร็วแล้วก็มาจะมาเหมือนรถยนต์ค่อยๆเบรกเบาๆแล้วก็จอดว้าบอย่างนี้นะครับดูผลลัพธ์ไม่ค่อยต่างกันเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่ามันสามารถทำให้ต่างได้เพราะว่ามันเป็น 3D layer opacity ผมก็ปรับคีย์ร้อยไล่ไปหาศูนย์เหมือนเดิมฟืบแล้วก็จอดนะครับหลังจากนั้นเราอุตส่าห์คีย์หมุนไว้แล้วนะลองหมุนคราวนี้บางคนจะดูฮวงจุ้ยไม่อยากหมุนคว่ำอย่างนี้ไม่เอาไม่ดีหมุนซ้ายขวาแทนละกันแล้วก็สมมติอยากหมุน1รอบก็เลือกแกน y ใส่เลข1ข้างหน้าตรงหน้าข้างหน้าตัว x นะครับก็คือ1 x ก็คือ1รอบฟึบปึ้งไม่ต่างกับ PowerPoint เลยใส่แกน z อีกสัก1รอบ สมมุติก่อนปุ๊บมันก็จะหมุนเข้ามาปุ๊บ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 แต่คราวนี้ตอนนี้มันยังแข็งอยู่เพราะว่าเราไม่ได้สมูทมันใช่ไหมครับแล้วก็ ease in ปุ๊บการควงเข้ามามันก็จะดูนิ่มนวลขึ้นนะครับนี่แค่โลโก้เองนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะคราวนี้ผมอยากให้มันดูหนาดูมีมิติซ้อนๆกันมากขึ้นนะเราก็ทำได้หลายวิธีนะครับแบบแมนนวลก่อนเลยเปิดเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้สมมติเราโอเคแล้วเราดูพิเคตนะดูพิเคตแล้วเลื่อนไทม์ไลน์อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ดูพิเคตอย่างนี้เป็นระยะระยะเราก็ฟึบ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 ดูลายตาเลยเกินเห็นไหมวับปั๊บปั๊บตีลังกามานะครับอย่างนี้ก็ได้หรืออยากให้แต่ละตัวมันปรับ opacity จางๆลงไปตัวหน้าชัดสุดแล้วตัวลูกๆมันเนี่ยจางๆวิธีการนะครับแนะนำที่ดีที่สุดในการทำงานก็คือเรา p-compose layer นะครับ p-compose หรือ control shift c นะครับ control shift 4 ครั้งกด 1 ครั้งปุ๊บเราก็ตั้งชื่อสมมติตั้งชื่อโลโก้คอมโลโก้คอมกด move all move all หมายความว่าเราเอา key animation ทั้งหมดยัดเข้าไปอยู่ในคอมนี้แต่เรา leave all attribute แปลว่ามีแค่ไอโลโก้เนี้ยเข้าไปอยู่ในคอมแต่ key อยู่ข้างนอกแต่ในกรณีนี้เราใช้คือ move all เอาเข้าไปให้หมดเลยเราดูพิเคตหนึ่งครั้งนะครับไอตัวลูกเนี่ยปรับ opacity ลงเหลือสัก 50% แต่คราวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราดึงออกมาเนี่ยอีตัวลูกเนี่ยมันจะอยู่เลเยอร์บนนะครับมันจะอยู่เลเยอร์บนของตัวแม่เพราะตัว opacity เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเนื่องจากว่ามันอยู่เลเยอร์บนแล้วก็ดึงเอาไว้เลเยอร์ล่างอย่างนี้แล้วก็ดูไปเข็บเลย 3-4 ครั้งแล้วก็เลื่อนแมนนวลมืออย่างเงี้ยนะถ้าเลื่อนแค่นี้มือก็ได้ครับไม่ต้องไปใช้คำสั่งอะไรพิเศษวับนี่เห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ครับหรือปรับ opacity ลงอีกเหลือสัก 10% แบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกในหนึ่งผมใช้ตัวเดิมนั่นแหละแต่รูปพิเคตนะครับรูปพิเคตแล้วนะครับแมสจะให้ดูเป็นดิจิตอลนิดนึงแล้วก็อาจจะแมสตรงนี้นิดนึงตรงนี้หน่อยนึงที่จริงเทคนิคนี้เคยสอนพูดไม่ชัดสอนแล้วด้วยซ้ำนะนี่ปึ๊บๆมันซ้อนๆกันแล้วก็ดูพิเคตอีกหลายๆตัวเลยตรงนี้หน่อยข้อความแยกเป็น1ชิ้นแยกนี้1ชิ้นตรงนี้นิดนึงตรงนี้หน่อยนึงอันเนี้ยแม่งหลายเลเยอร์มากนะครับถามว่าแล้วเราจะเอามาทำอะไรกับมันดีปรากฏว่าแมทไม่ครบอะไรยืมตรงนี้ก่อนแล้วกันแมทหรือดูพิเกตตัวนี้เลยแล้วกันวึบไปข้างนี้นะครับต่อจากนั้นเดี๋ยวหุบลงมาก่อนเราจะใช้วิธีการเหลื่อมคือตอนเนี้ยมันวิ่งมาพร้อมกันทุกเลเยอร์มาพร้อมกันแต่ถ้าผมลองดึงมั่วๆลองดึงนี่เราใช้คำสั่งดีกว่าลากครอบทั้งหมดนะครับsequence layer นะครับ keyframe assistant sequence layer ปุ๊บแล้วก็ overlap กันกี่อันดีสมมติ1เฟรมโอเคมันนับจากข้างหลังลืมไป10 วิเราเข้ามาตรงนี้มันก็คือต้องการห่างกัน1เฟรมก็จาก10 วิใช่ไหมก็เป็น 9.23 เอาใหม่ 9.23.0แหนกน้อยไปอีกเบื่อจริงใส่เป็น 9.0 ก่อน 0 ลืมไป 9.23 ห่างกัน1เฟรมเมื่อกี้ใส่เกินมัน9นาทีปึ๊บ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 แต่คราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับที่มันแปลกตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปเช็คข้างในก่อนว่าเฮ้ยไอ้โลโก้ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นพื้นขาวเปล่าวะอ๋อเป็นพื้นขาวนี่หว่าแต่มันมึนเหมือนมึนๆติดๆแล้วก็ปรับปุ่มนี้นะครับปรับดูเป็นtransparency นี่เห็นไหมมันก็จะซ้อนๆกันมาก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับได้เหมือนกันถ้าขยันแยกอีกหลายๆเลเยอร์ก็ได้อีกหลายเลเยอร์ก็ได้นะครับแบบเนี้ยเฮ้ยผมว่าเฮ้ยมันชอบพี่ผมชอบผมโอเคแล้วก็ซอยเลเยอร์ให้มากกว่าเดิมโอเคเอาใหม่เราไม่เอาแล้วตรงนี้คราวนี้โอเคเดี๋ยวถอยหลังก่อนสมมุติเรามีเลเยอร์เยอะขนาดนี้แล้วเราพอใจนะครับผมแก้ข้างในข้อดีของการใช้คอมนะครับเดี๋ยวดึงๆหน่อยมันไม่หมดมันไม่มิดมันดูแหว่งๆอึ๊บโอเคถ้าเกิดข้างหน้าผมเปลี่ยนโลโก้เดี๋ยวผมหาโลโก้ก่อนผมเอาโลโก้เว็บมีซี่มาใส่สมมุตินะปึ๊บเซฟมาปั๊บปุ๊บมาเซฟจากหน้าเว็บนี่แหละมาผมเบื่อโลโก้เว็บเบื่อโลโก้บริษัทแล้วเกิดงานหน้าลูกค้ามาใหม่นะครับปึ๊บเราวางไว้แล้วปิดเลเยอร์โลโก้ล่างนี่เห็นไหมปึ๊บเฮ้ยผมลืมว่ะคำหนึ่งมันมีมูฟเมนต์อยู่ในนี้เราก็ง่ายๆครับเราเปิด TD layer ของมันเปิดเลเยอร์ของมันทั้งหมดนะครับมันจะหมุนเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมปั๊บไอตรงโลโก้มิซี่ผมปรับเป็น 3D layer ครับแล้วผมก็พาเลนส์ไอโลโก้มิซี่เข้ากับโลโก้เก่าแต่ปิดตาโลโก้เก่าไว้แค่นี้โลโก้มิซี่ก็จะมูฟตามของเก่าเป๊ะๆแต่คราวนี้มันไม่มีอะไรนะ opacity ใช่ไหมเราก็ต้องคีย์ opacity เอง0ถึง100นี่0ปั๊บก็จางขึ้นมาฟึบหมุนมั่วเข้ามากลับมาดูครับที่คอมนี้แต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเราคอมเราแมสเอาไว้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะเราไม่ได้ดีไซน์ว่าจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกต้องมีการแก้นิดนึงหรือดูพิเคตไอตัวนี้แหละแต่แมสครอบคลุมทั้งโลโก้ไปเลยก็ได้เพื่อให้โชว์ทั้งอันในตอนจบเนี่ยเอาไว้ล่างสุดเลยปึ๊บในแมนนวลมือปึ๊บมันจะหมุนมั่วๆเข้ามาก่อนปึ๊บไม่ครบสักทีปั๊บแล้วมีโลโก้มีซี่ปึ๊บครบตอนจบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหวังว่ามีประโยชน์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์โอเคต่อจากนั้นนี่เราได้โลโก้แล้วเรากลับปิดโลโก้มีซี่แล้วเปิดโลโก้ของเขาขึ้นมานะครับเราได้โลโก้แล้วฟรึบพอขึ้นแล้วก็จบหรือพอขึ้นมาแล้วปุ๊บผมอยากให้มันมีฟุ้งฟริ้งตรงโลโก้ฟุ้งฟริ้งตรงโลโก้นะครับทำยังไงแต่ทีนี้เราคอมเลเยอร์พวกนี้เก็บเข้าไว้ในชิ้นเดียวกันก่อนเราตั้งชื่อ all logo com move ออกไปมันจะเหลือแค่เลเยอร์เดียวนะครับจัดการง่ายๆพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมduplicateนะฮะแล้วปิดกด alternate บอใบไม้นะครับเพื่อหุบเข้ามาหรือดึงออกไปแค่นี้เองนะครับฟรึบผมดูพิเคตมาทำไมนะครับผมอยากจะทำแมสแบบเหมือนแสงแฟลร์ฟุ้งฟลิงวิงมันทำได้หลายวิธี1ทำใน Photoshop ไปเลยกับ2เราทำใน After ก็ได้นะครับคำสั่งพื้นฐานมันก็พอมีอยู่ เราก็สร้างแผ่นขึ้นมาก่อนแผ่นหนึ่งสีอะไรก็ได้ครับสร้างมาเถอะเสร็จแล้วเราก็เปิด Effect นะครับ Effect ไม่ใช่ Effect นี้ Effect and Presets โอเคเรามันจะชื่อพิมพ์เลข4ครับ color gradient ลากเข้าไปเราก็ใส่สีที่เราต้องการสมมุติเรียกไล่เฉดขาวเทาดำเทาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็ยัดอยู่ที่มุมหรือเราจะสลับกันขาวขาวดำดำเบลนหมดจำเป็นไหมเนี่ยเบลนน้อยเบลนเยอะอันนี้ก็เลือกได้จิตเตอร์ไม่เอาดีกว่า opacity ก็เทียบกับของเก่านะครับก็ 100% ไปดีแล้วแล้วก็ทำแผ่นนี้ให้ใหญ่ขึ้นอันนี้จุดหมุนไม่ได้อยู่ตรงกลางเราก็มีวิธีการย้ายจุดหมุนนะครับจริงๆอันนี้ปลั๊กอินที่ผมเคยโพสต์ไว้นั้นก็ดีเหมือนกันแต่นี้เราใช้คำสั่งตรงกลางเลยก็คือ Control Alternate Home มันก็ย้ายไปตรงกลางตรงนี้ได้แล้วก็ขยายอย่างนี้นะครับต่อจากนั้นคราวนี้เราเลือกคำสั่งเป็นอะไรดีล่ะปรับสีใช้เป็นอะไรดี Add ก็ได้ Add ปุ๊บเราลองดูก่อนมันสว่างไปไหมเราจะเอาแผ่นแนววิ่งผ่านนะครับคือถ้าเราไม่ชอบไล่เฉดแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าอันเนี้ยเราสร้างไว้เป็นคอมเลยเก็บเป็นคอมไว้ก็เดี๋ยวเราฟิตให้มันเต็มหน้าจอไปเลยทีเดียวก็ได้นะครับวิธีการฟิตให้เต็มหน้าจอก็คือ Ctrl F เราไล่สีแบบกว้างๆหน่อยขาวดำขาวดำแบบนี้แล้วก็สร้างเป็นคอมไปซะ Ctrl Alternate Ctrl Shift C พูดผิดครับปั๊บคำสั่งเรื่องเบลนหมดมันจะได้ไม่มีปัญหานี่แล้วก็เลื่อนแผ่นนี้นะครับเลื่อนผ่านแวบอย่างนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแมสมันอีกทีหนึ่งแล้วเราทำอะไรกับมันดีก็คือไอตัวที่เราดูพิเคทมาเนี่ยนะครับเอาไว้ข้างบนแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ Alpha นี่ฟิงคราวนี้เรายังไม่มีแอนิเมชันในตัวนี้ใช่ไหมครับเราแค่กด P เลื่อนมันออกไปก่อนก็ Position แล้วก็เลื่อนผ่านปึ๊บ7วิธี 7เลื่อนผ่านแบบนี้นะครับส่วนตรงที่ส่วนเกินก็กด alternate บอยไม้นะครับหดทางซ้ายทางขวาก็ alternate ลอลิงแต่แม่ขอบมันคมไปหน่อยนะขอบมันคมไปเราก็ใช้วิธีการนะครับ mask ก็คือคลิกที่ layer แล้วก็เลือกที่ตัวไอ้เชฟของเราเนี่ยครับปึ๊บเล็กๆไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนี่เล็กๆแค่นี้พอแล้วก็เปิดแมสขึ้นมานะครับปรับฟีเจอร์สัก200ดูซิมันจะดีขึ้นไหมเห็นไหมครับว่าขอบมันจะฟุ้งขึ้นแวบหรือแหมพี่ผมอยากได้แบบแนวตะแคงก็แก้ไขนะครับที่ไอตัวนี่แหละแล้วก็โรเทชันไม่ต้องปรับอย่างนี้อย่างตรงนี้พอถึงเวลาปลายปุ๊บก็ดึงลงหมุนหน่อยขยายสเกลหน่อยก็ได้ให้มันใหญ่เว่อร์ไปเลยซึ่งแวบหรือพี่มันดูเป็นดวงไม่สวยเราใส่เอฟเฟกต์เบลอเข้าไปก็ได้นะครับให้มันดูเบลอมากขึ้นก็ใช้พวกGaussian blurใส่เบลอนะยิ่งใส่เบลอมากก็มันก็ยิ่งฟุ้งๆหน่อยมันจะดูหรือพี่มันดูเป็นดวงมากไปเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปในนี้เลยครับเราไปแก้ไขอีดวงที่2ไหนดวงไหนคือตรงไหนเนี่ยเราก็เลือก อันนี้ไม่ใช่ที่ขาอันนี้แล้วก็เลื่อนนี้ลงดัดได้หมดตามใจชอบเลยกลับไปดูที่คอมนี้นี่คอมเลเยอร์เห็นไหมมันก็จะดูเป็นดวงน้อยลงแล้วถ้าสมมุติบอกว่าเอ้ยไม่อยากแมสตรงข้อความอยากได้แค่ตรงเฉพาะโลโก้เฉยๆเรากลับมาที่เลเยอร์โลโก้ของเรานะครับเราก็ใช้เพนทูลแมสเฉพาะตรงตัวนี้อย่างเดียวโลโก้ครอบไว้เห็นนะครับว่าชื่อบริษัทก็จะไม่เป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดโอ้โหมันแมสเข้มไปแล้วก็ไปปรับ opacity ที่เลเยอร์ของไอตัวฟุ้งฟิ้งของเราลดลงว้าลดลงหน่อยหรือไม่เอาแอดแล้วเอาเป็น lighten สวยไหมไม่สวยนะ screen ก็พอได้นะครับ color dot นี่มันจะเป็นแบบสดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วแต่เราชอบครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูเป็นต้นนะครับหรือแบบไอ opacity ลด 100% เลยก็ลองดูนะครับว่าเราจะอยากจะใช้ที่เท่าไหร่ก็ได้โลโก้เปิดเข้ามาแล้วนะครับปรึ้งเสียงเสริงอะไรช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีพอจากนั้นนะครับไม่มีใครแชร์บ้างเนี่ยแชร์แจกของบ้างดีไหมเนี่ยเผื่อจะมีคนเข้ามาแชร์เยอะๆเดี๋ยวดูก่อนนี่ไม่มีใครโพสคำถามอะไรเลยนะครับต่อโอเคได้โลโก้แล้วนะครับเราเก็บโลโก้นี้ไว้เก็บไว้ในใจก่อนแนะนำว่าสร้างสิ่งที่เราต้องทำไว้ก็คือสร้างโฟลเดอร์เก็บขยะที่ไม่จำเป็นเข้าไปในนี้นะเหลือแต่โลโก้เดียวแล้วใช้งานจะได้ใช้ง่ายๆไม่งั้นมันมีเยอะพอยิ่งเยอะมันก็เหมือนมีกองขยะมากๆเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหนหาไม่เจอนะครับก็ใช้งานลำบากเรียกเลเยอร์อย่างนี้ไว้ดีกว่าพอจากนั้นนะครับอันนี้มันเป็น Presentation เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทหารเดี๋ยวหาซอสก่อนเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันจะมีภาพเครื่องบิน UAV ซึ่งผมหาแล้วแหละเดี๋ยวดึงใส่เข้ามาก่อนก็เดี๋ยว new folder ไว้ว่า UAV ลากผ้าอันนี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับจะได้ไม่งงต่อจากนั้นเราอยากได้ motion ง่ายๆที่มีประโยชน์นะครับเราจะลองพูดถึง UAV ก่อนนี่ซูมปึ๊บUAV คือใช้วิเคราะห์และตรวจภาพพื้นผิวด้วยภาพทางอากาศใครคิดอันนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรอันนี้ช่างมันอันไหนไม่ใช้ปิดคอมไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับแต่โลโก้อย่างเดียวแล้วก็สร้างคอมขึ้นมาใหม่นะครับปกติมันจะอิงของเก่าไว้ให้เราดูอยู่แล้วเราก็ใช้เหมือนเดิมได้เลยแต่อันนี้อาจจะนานนิดนึงก็ได้เป็นสัก1 นาทีก็เป็น 1.0.0 โอเคนะครับต่อจากนั้นผมก็เอาภาพ UAV มาวางเป็นไกด์ก่อนแต่คราวนี้เนี่ยผมอยากได้ภาพมันจะใช้ยังไงล่ะเนี่ยมีเท่านี้เองถ้าเรามาวางเลยก็คงจะลำบากเราสร้างพื้นที่อันนี้ผมทีมนี้ผมคิดออกแล้ว ผมใช้สี่เหลี่ยมขอบมนดีกว่าแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมขอบมนนะครับเลือกเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนก็จะดูได้ไม่แข็งเกินไปก็อาจจะสร้างปึ๊บถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจจะไม่ได้ก็คือที่ต้องสร้างเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเวลาทำงานมันจะได้มีธีมเวลาถึงเวลาแค่รีเพสรูปจบงานแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับจะทำให้งานเราง่ายขึ้นแล้วก็วางกรอบก่อนแบ็คกราวด์ขาวช่างมันเนี่ยปรับเป็น opacity ไว้ก่อนไอ้รูปนี้เนี่ยเราก็เอามาทำการเมชกันง่ายๆใช่ไหมครับปึ๊บรูปก็เลื่อนในละทีเนี่ยอยู่ในกรอบแล้วทางที่ดีนะครับแนะนำว่าไอ้ duplicate ตัวนี้ไว้เอาไว้ล่างสุดแล้วเปลี่ยนสีมันปรับเป็นแดงถามว่ามันยังใช้แดงเกิดเราเลื่อนรูปแล้วมันแหว่งก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือพื้นที่ของเราเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดอะไรไว้เลยเนี่ยมันก็จะไม่รู้เกิดผมปิดเงี้ยเลื่อนมาตกขอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เปิดไว้จะได้รู้และอาจจะดูพลิเคตตัวเชฟตัวนี้นะครับเอาไว้บนสุดอีกอันหนึ่งแต่ผมไม่เอาสีคือคลิกที่คำว่าฟิลแล้วกดเลือกนอนนะครับใส่สโตกขาวก็คือมีขอบถึงเวลาแค่รีเพสภาพนี้อย่างเดียวจบเลยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอยู่ในกรอบของเราโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ P compose ซะผมตั้งชื่อว่า Pick Motion ก็จะเป็นรูปที่จะไปทำ Motion แล้วเราก็ย้ายจุดหมุนกดตัว Y นะครับเอาไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการเช่นตรงกลางภาพแบบนี้เป็นต้นนี่จริงๆเราแมสไปด้วยเลยก็ได้เนี่ยแมสไปแมสแล้วก็กดอะไรนะ Control Home Control Alternate Home อ๋อใช่ Control Alternate Home อยู่ตรงกลาง Object ของเราอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเราทำ Motion โชว์ภาพนี้แล้วคราวนี้เราก็ทำพื้นที่วางข้อความครับวางข้อความสำหรับตัวไอ้นี่ผมมีข้อความของผมอยู่ฟอนต์ผมก็ใช้ฟอนต์ฟรีฟอนต์ควาร์กหรือเราไม่ซีเรียสก็ใช้เทสสารบัญไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จัดวางไว้ก่อนเช่นอาจจะวางเป็นเทาผมจะไม่ใช้ดำไปเลยอาจจะไม่สวยอาจจะดึงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเทาเข้มนี่แล้วเราปรับนี้เป็นทีเลเยอร์ทั้งคู่เลยอันนี้แยกทางนี้วางไว้ก่อนวางตำแหน่งไว้ก่อนปึ๊บอันนี้ก็Control Alternate Home ไว้ตรงกลางหมุนทางนี้นะครับแล้วดึงไว้ข้างหน้าแต่แน่นอนครับเมื่อเราทำงานกลับทำงานกับอันนี้เป็น 3D Layer นะครับควรคลิกขวา New Camera ก็เป็น35มิลแล้วกันนะครับโอเคเดฟฟิลไม่ต้องล็อกกล้องไว้ด้วยนะเดี๋ยวเผลอขยับกล้องก็ต่อไปก็เป็นการปรับขนาดฟอนต์นะครับเราควรจะมีขนาดมาตรฐานตรงกลางเอาไว้ก่อนก็ Control Alternate Home แบบนี้นะครับนี่เป็นต้นแต่นั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเป็น 3D Layer หรอกเราเอาธรรมดาก่อนปักอยู่กลางงานเลยนี่มีตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับนี่คือข้อความของเรา UAV วิเคราะห์และตรวจภาพพื้นผิวด้วยภาพทางอากาศผมคิดว่าน่าจะมีอะไรลองมันก็ใช้สี่เหลี่ยมขอบมนแบบเดียวกันนะครับก็เป็นพื้นขาวแล้วกันหรือพื้นออกสีตีมเราออกสีอะไรสีฟ้าแล้วกันฟ้าเทาๆนะครับถ้าข้อความนี้ออกขาวเทาดีกว่ามันจะได้ไม่ติดกับขอบตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างวาบขึ้นมาไว้ตรงกลางนะครับขอบเอาไหมถ้าเอาก็ผมว่าขอบมันหนาไปขอบ5พอไหมเนี่ย5ก็หนาไปดูไม่ค่อยแกลนเท่าไหร่2ดีขึ้นอันนี้อยากแก้แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับไปแก้ขอบเหลือ2เท่ากัน หรืออันนี้เป็นองค์ประธานใหญ่กว่าก็ใส่4นี่ก็คือขอบอันรูป UAV เนี่ยจะหนากว่าอันนี้ก็ดึงเลเยอร์เอาไว้ข้างบนนะครับสีมันสวยไหมเนี่ยดูตุ่นๆไงไม่รู้ไม่เอาเทาละผมดูแล้วว่ามันออกน้ำเงินออกน้ำเงินหน่อยดีกว่าเป็นน้ำเงินเทาๆเข้มๆนะครับดูโอเคกว่าหรือพื้นเราทำโปร่งใสก็ได้นะครับพื้นเราก็เลือกถ้าโปร่งใสเนี่ยมันต้องให้ปรับ opacity ที่ตัวมันคือลดความเข้มแบบนี้ลดความเข้มลงแต่ลดความเข้มปุ๊บขอบมันจะซีดลงไปด้วยนะครับอาจจำเป็นที่จะต้องduplicate ในอีกตัวหนึ่ง Ctrl D ไอตัวหนึ่งไม่เอา fill ตัวหนึ่งไม่เอา stroke สลับกันแต่ไอตรง stroke เนี่ยเอา stroke อย่างเดียวเนี่ยก็ opacity เป็น 100% ไปขอบจะได้คมแต่ว่าพื้นเนี่ยจางนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆก็อันนี้อาจจะกลัวชัดน้อยไป 80%90% เห็นไหมครับมันก็จะเห็นภาพข้างหลังลางๆหรือเราแบบชอบแบบโปร่งใสมากๆ see through หน่อยเห็นไหมมันก็ให้ฟิลที่แตกต่างกันแต่ผมว่าเน้นให้อ่านชัดเดียวสัก 80% เสร็จแล้วอีกข้อความกับไอ้พวกเนี้ยนะครับก็คอมมันซะ Ctrl Shift C ตั้งชื่อว่า text move all นะครับแล้วเราก็คอมมันไม่ใช่แมสมันซะแมสมันแต่ตรงพื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็ Ctrl Alternate Home ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อย้ายมาอยู่ตรงกลางคราวนี้เราได้ 3D Layer อีก1ชิ้นนะครับก็ดึงมาข้างหน้าหน่อยว้าดึงมาข้างหน้าเป็นใหญ่ก็สเกลลงไปวืบนี่ไอ้ทำแบบด้นสดนะไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยนี่จินตนาการล้วนๆนะครับดึงมาข้างหน้าอีกนิดนึงอาจจะตรงนี้เน้นไว้ด้านล่างประมาณนี้นะครับชิดด้านขวาล่างส่วนภาพอาจจะจัดองค์ประกอบใหม่ขยายขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเปิดพื้นสีขาวขึ้นมานะพื้นก็ดูจืดจางเราสามารถนะครับดูพิเคทให้พลิกโมชั่นของเราตัวเนี้ยนะครับแต่มันต้องเป็น 3D layer เอาไว้ข้างหลังเลยใหญ่ๆวางไว้ตรงกลางแล้วปรับ opacity ลงเหลือสัก 5% ทางไงมะ20เดี๋ยว20เป็นแบ็กกราวด์คือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนภาพนี้ปุ๊บแบ็กกราวด์เราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเสร็จแล้วมันดูจะแย่งซีนข้างหน้าไปหน่อยก็ใส่นี่เลยGaussian blurเข้าไปใส่สัก 50% คือให้ได้เฉดสีนิดนึงหน้าหรืออาจจะแบบให้ชัดขึ้น 40% เบอร์อีกหน่อยไหม 200% เลยไหมเบอร์ไปรูทเราเบอร์20ก่อนเบอร์20อาจจะเห็นชัดนะครับแต่ผมว่าสัก40โอเคชัดขึ้นหน่อยไหมนี่นะธีมของงานจะเป็นเฉดสีเดียวกันเพราะว่างานเราเป็นฟ้าอันนี้ก็เป็นฟ้าด้วยเกิดสมมติผมอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพผมเปลี่ยนภาพแล้วกันผมก็หาภาพใหม่สมมติว่าผมไปหาภาพรถถังรถถังมาดึงบันทึกภาพแป๊บหนึ่งโอเคบันทึกภาพแล้วผมก็ดึงเข้ามาในงานโอเคเราก็แค่วางตำแหน่งเดียวกับในตัวนี้ของเรานะครับวางแทนที่ตรงนี้เลยแทนที่ภาพเก่านะครับอัลฟานี่เป็นนอนแล้วก็เลือกอันนี้แทนไอ้อันล่างปิดตาไว้เห็นไหมเราก็เนี่ยอึบแต่ภาพมันเป็นยาวก็ต้องยาวให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ภาพมามีอยู่หดเหลือหน่อยหนึ่งอันไหนเลเยอร์ไหนไม่ ไม่สำคัญก็ล็อกไว้เดี๋ยวพลาดเห็นว่าแบ็กกราวด์อะไรก็เปลี่ยนนะครับหรือภาพนี้เองนะครับเราจะต่อยอดงานออกมาอีกเลเวลหนึ่งเราจะปรับ opacity ที่ตัวมันดีไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่ปรับถ้าปรับ opacity ที่ตัวนี้งานก็จะจางลงไปอาจจะไม่สวยเห็นไหมครับแต่ด้วยเทคนิคที่เราทำตัวโลโก้เมื่อกี้เราก็ใช้เทคนิคการซ้อนใช่ไหมครับเราอาจจะใช้เทคนิคคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวขอย่อไปก่อนว่าย่อไปลงไป scale duplicate นะครับ duplicate แล้วปรับ position ดึงมาคราวนี้ดึงยากเลยเราปรับเป็น2มุมมองดีกว่านี่เราก็จับอีภาพนี้นะครับดึงฝั่งนี้ด้านท็อปก็ดึงออกมาห่างกันนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะดูพิเคทอีกดึงไว้อีกหน่อยนึงซูมไปก็ได้ครับให้มันห่างคล้ายๆกันอย่างนี้ก็ได้และอีภาพข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวขอตั้งชื่อใหม่ดีกว่าเดี๋ยวงงนี่หลายเลเยอร์ปวดหัวเอาแบ็กกราวด์ก่อนแบ็กกราวด์เรารีเนมได้เปลี่ยนเป็น BG จบเรื่อง background นะครับ BG ปั๊บล็อกไว้จะได้ไม่งงนะครับแต่มันเลเยอร์เดียวมันคือคอมเดียวกันนะครับอย่าไปงงคือเปลี่ยนภาพปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนหมดผมกลับไปเปลี่ยนภาพนี้ปิดตาอันนี้เปิดอันนี้กลับมาใช้ UAV เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะปึ๊บวางเสร็จแล้วก็ดีครับแล้วคราวนี้ถ้าคนสงสัยแล้วมันต่างกันตรงไหนวะพี่เห็นไหมมันห่างกันนิดเดียวนะครับก็อาจจะเล่นเป็นการปรับ transparency นะไอตัวอยู่หน้าสุดเนี่ยมันก็จะชัดก็คือเล่นระยะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่มันดูกลายเป็นภาพ 3D ซะงั้นเราไม่ใช้เราลบทิ้งไปก่อนเราลองดีไซน์ใหม่คราวนี้นะครับสมมุติเราโอเคกับการจัดวาง 3D แบบนี้แล้วต่อไปแล้วก็คิด movement ในการเข้าในการออกของงานนะครับเราก็อาจจะเลือกหดเข้ามา1นาทีจะนานไปหดเหลือสัก5 วิก่อนเราทำงานไม่ต้องการวิเยอะนะครับเอา1 วิปุ๊บณตอนนี้สมมุติเราจัดวางข้อความแบบนี้นะครับก็คือณช่วงเวลาที่ข้อความสมบูรณ์แบบแล้วเราก็กด P เราคิดว่ามีการเลื่อนได้หน่อย position เลื่อน position มีหมุน R ก็ปักปลายไว้ก่อนเลยทั้ง2 อย่างคือทั้ง text แล้วก็รูปนะครับ P แล้วก็นี่ rotationกดไว้ก่อนนะอย่าลืมเลยนี่แบบ is in ไว้ก่อน is in ปุ๊บเราถอยหลังกลับไปทีนี้ครับถอยหลังกลับไปนิดนึงอันนี้เราคิดก่อนเราวางแผนก่อนนะเราเก็บข้อความไปก่อนเราดีไซน์รูปก่อนเดี๋ยวแผ่นนี้เราจะ move เข้ามาหรือยังไงดี move หมุนยังไงก็ว่ากันไปนะครับหรือจะอิงเต็มเดียวกับตอนที่เราทำโลโก้มีแบบชิ้นเล็กวิ่งมาประกอบปุ๊บขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากอิงคล้ายๆโลโก้ผมขอย้ายจุดหมุนก่อนกดตัว Y นะครับย้ายจุดหมุนไว้ตรงนี้แล้วกันไว้ข้างล่างตรงนี้กดชิปด้วยนะครับผมก็ปุ๊บ1 วิตรงนี้ทำเหมือนแผ่นพับแล้วกันหมุนอย่างนี้ปุ๊บจากสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนปุ๊บคือซ่อนไว้แล้วก็ฟึบขึ้นมาฟึบขึ้นมาฟับลองดูซิ2 วิผมว่ามันค่อนข้างช้าไปแล้วก็กดเข้ามา1 วิพอกะเลย1 วิฟึบโอเค1 วิปั๊บเข้ามาอย่างนี้ นะครับเราก็ทำอะไรกับมันอีกดีสมมติมีโพซิชันนิดนึงดึงลงไปหน่อยดึงลงไป Y วึบถึงจากข้างล่างขึ้นมาเลยฟึบนี่ฟึบนี่มันดูสมูทเพราะว่ามันเรามี ease in นะครับสมูทเข้ามาฟับเราก็ดีไซน์แล้วว่าเราจะแบ่งเป็นสักกี่ตัวงานขยันก็ใส่เยอะงานขี้เกียจก็ใส่น้อยนะครับอย่างที่บอกเราก็พรุ่งนี้ตรงนั้นหรือทีมนี้เป็นทีมไหนเรามาสี่เหลี่ยมขอบมนเราใช้สี่เหลี่ยมขอบมนต่อก็ได้ก็แผ่นนี้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 ปึ๊บแผ่นนี้นี่ไงขยันทั้งนั้นเลยนั่นแหละแผ่นนี้เริ่มจะขี้เกียจละอึ๊บอึ๊บฮึบเราก็ลองดูตอนที่มันขึ้นตอนเนี้ยเวลามันเท่ากันเราเลยไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าอะไรมันแหว่งใช่ไหมครับเราก็เดี๋ยวหุบมาก่อนหุบแล้วเราก็เลื่อนให้มันเหลื่อมเลื่อนมือนี่แหละง่ายดีปึ๊บปึ๊บอ๋อผมลืมไปเลยอย่างหนึ่งว่านะครับแมสเนี่ยมันแมสไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเดี๋ยวลองดูทีละเลเยอร์นะเราโซโล่ตัวนี้กันตัวเดียวเลยเราอินเวอร์ตอินต้องอินเวอร์ตแมสตัวที่1เพื่อจะได้โชว์แมสตัวที่2ฉะนั้นเราต้องมานั่งแก้ตัวแมสตัวนี้เพราะเราลืมแบบผมลืมว่าผมแมสไว้แล้วทุกตัวแมส1แมส1แมส1นี่ปึ๊บแล้วก็เลิกปิดโซโล่ซะมันก็จะมาเป็นชิ้นอย่างนี้ฟรึบภาพแหว่งไม่ต้องตื่นเต้นครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องแหว่งตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็แมสคุมไปเลยคุมแม่งทั้งหมดไปเพราะเดี๋ยวตัวสุดท้ายพอขึ้นมาถึงปุ๊บเราก็เลื่อนไว้หลังสุดอย่างนี้นะครับฟรึบธีมมันก็จะได้คล้ายๆกันหรืออยากให้ล้ำขึ้นอีกล้ำขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วใครดูไปเขียนอีกสักนิดทั้งเซตนะครับทีละตัวแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นเซตแบบ transparency สมมุติเราใช้โปร่งใส 50% เราก็จะ mask ใหม่จะมีวางเหลื่อมๆกันอีกวางส่วนที่ขาดนะครับเติมเต็มส่วนที่หายไปนี่แล้วก็ค่อยขยับปึ๊บได้มีหลากหลายเลเยอร์ยังไงตัวสุดท้ายเนี่ย complete แน่นอนนี่ปึ๊บจบนะครับหรือคราวนี้ผมอยากจะควบคุมทั้งหมดในนี้นะครับพอมันขึ้นมาครบเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้แล้วตัวไหนตัวแม่คือไอ้ตัวนี้นะครับตัวล่างสุดตัวที่เหลือเนี่ยปิดทิ้งไปเลยนะครับ alternate rolling เพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่เราใช้งานจะได้ไม่งงนะครับขึ้นมาปุ๊บจบโอเคต่อจากนั้นนะครับในภาพของเราตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเล่นโมชั่นเพิ่มสร้างโมชั่นเป็นแถบสีขาวเอียงๆduplicate สักอย่างนี้นะครับเอาอีกแกงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิด ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะแมสไม่ได้ไอ้แผ่นล่างก็คือแผ่นนี้ดูพิเคทเอาไว้บนสุดเลยล็อกเลเยอร์ไว้ไอ้แผ่นสีแดงของเราผมจะมาทำแมสกับไอ้ตัวนี้นะครับก็แมสกันแมสได้แดงซะงั้นเปลี่ยนจากแดงเป็นขาวแล้วกันจบแมสกันใหม่ตัวที่แมสก็ปรับ opacity ลงไงโอเคไหมเอียงมันหน่อยเทคนิคไม่ยากครับยังย้ายจุดหมุนก่อน Control Alternate Home ตัวไหนเนี่ยถูกผิดตัวตัวนี้นี่ตัวนี้ปั๊บแล้วก็นะครับ Position ใส่แค่ช่วงแรกพอสั้นๆย้ายจากจุด A ปึ๊บสั้นๆเลยปึ๊บไปจุด B แวบอย่างนี้ปึ๊บจะ opacity เยอะน้อยก็แล้วแต่ก็ปรับที่ตัวนี้เอาเข้มขึ้น 100% ปุ๊บก็เป็นอย่างนี้หรือเราจะแบบปรับเป็นแอดดีกว่าแอดได้ไหมเนี่ยสกรีนเดี๋ยวลอง opacity ลดลงหน่อยต้องสกรีนที่เห็นไหมปึ๊บลองดูตัวไหนที่มันเวิร์กนะครับเวลาเปลี่ยนรูปมันจะได้เปลี่ยนง่ายๆอย่างนี้ก็ได้โอเวอร์เลย์ว้าอาจจะดูพิเคทเซตนี้อีกนะครับขึ้นมาอีกไปบนสุดเลยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่เป็นคนละภาพผมจะแก้กดคอนเทนต์ของมันลงมามี3ตัวมา1 2ตัวหน้าสุดผมไม่เอาโอเวอร์เลยแหละปรับเป็น normal ธรรมดาให้มันเป็น opacity เฉยๆคือให้มีแถบขาวด้วยแล้วก็มีเป็นสีๆด้วยนะครับแบบมันบางๆจุดหมุนมันอยู่ไกลไงก็บางๆหน่อยอย่างนี้นะครับต้องปรับโพสิอะไรนะตำแหน่งที่ตั้งของมันเองเพราะว่ามันใช้ของตัวเก่าไม่ได้ชิดขอบอันแรกแล้วกันก็กด P เดี๋ยวงงก็กด P ของตัวเก่ากับตัวใหม่ไว้จะได้คีย์ตรงกันก็เลื่อนฟรึบนี่เห็นไหมก็มีเป็นขาวด้วยแล้วมีดูภาพดูเหลืองขึ้นมาฟรึบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากลับมาดูที่ตรงนี้ของเราระหว่างที่มันประกอบขึ้นมาเนี่ยแบ็คกราวด์ก็มาหมดเลยเห็นปะเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาแวบหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไปนะเทคนิคง่ายๆครับโอเคนะครับได้แล้วต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเอาข้อความ text ของเราเนี่ยขึ้นมาบ้างแล้วก็แหมนี่มาเซิร์ฟเวอร์เลยเราจะมาด้อยๆก็ไม่ได้แล้วนะครับเราก็อาจจะหมุนเข้ามายังไงดีน้อขอล้างก่อนปึ๊บอันนี้ผมก็บิดกลับไม่อยากให้ตกขอบนะครับคือปึ๊บแล้วก็หยุดเราคีย์ไว้หมดเลยปั๊บถอยหลังโค้งดึงแล้วบิดแต่ว่าไม่ชนกันปั๊บคีย์ลืมเลยนี่ไงเอาไปหมุนเอาอย่างนี้นี่แหละมันเลยมีปัญหาว่ามันไปหมุนที่ orientation แล้วต้องกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ0เราต้องคีย์เอา นี่ตอนจบปึ๊บตอนนี้อุตส่าห์เตือนทุกคนแล้วว่าอย่าใช้ orientation ลืมซะงั้นข้อความใช้แค่นี้ก็วางแค่ตรงนี้พอไม่ได้เรื่องเลยก็หมุนหมุนก่อนขี้ปึ๊บนอนปึ๊บหมุนให้มันนอนก่อนปึ๊บโอเคขี้ให้หมดแล้วก็ถอยหลังแกนสีแดงก็แกน x แล้วก็ถอยในแกนลึกเข้าไปฟรึบอาจจะเร็วไปนะครับแล้วก็ลากครอบกด alternate ยืดออกคลิกที่ตรงปลายนะครับยืดออกเพื่อมันสมูทขึ้นก็เป็นเทคนิคโมชั่นง่ายๆนะครับหรือถ้าไม่ชอบแบบดูแล้วไม่เวิร์กเลื่อนมาตรงๆเลยก็ลดแกน x ออกไปนะครับตีฟึบโอเคอีกที่หนึ่งที่เกือบลืมเลยก็คือการใส่ motion blur นะครับอย่าลืมติ๊ก motion blur ทุกตัวไปเวลาขยับเร็วๆพวกนี้มันจะมี motion blur ภาพมันก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับแต่เวลา preview เนี่ยถ้าใส่หลายๆเลเยอร์ก็จะยิ่งหนักนะครับการ preview ก็จะยิ่งช้าแต่ว่าเราลองดูเทคนิคก่อนละกันว่าเฮ้ยเราใส่ preview ไปแล้วมันโอเคขึ้นหรือเปล่านะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไปเยอะๆแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมก็โอเคหรือเข้ามาด้วยหมุนด้วยหมุนสักรอบหนึ่งหมุนครึ่งรอบพอนี่เราปิด motion blur ก่อนไม่ต้องเปิดหรอกแม่งหนักฟึบเข้ามาแล้วก็ยึดหรือถ้าอยากให้ข้อความเรามีแบบแถบวิ่งด้วยก็แค่เข้าไปแก้ไขเดี๋ยวเราไป copy จากไอตัวเครื่องบินกัน copy มาก่อนแล้วก็ไปedit ในข้อความนี่ครับ text place ลงไปแต่คราวนี้นะครับตัว mask เนี่ย mask มันเป็นผิดตัวไอ้ mask เนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่mask ต้อง duplicate เป็นจากตัวนี้เอาไว้บนสุดเลยนี่ duplicate เอาไว้คู่กัน9 คู่กับ 7 แล้วก็4คู่กับ8ปริ้งดิถูกไหมเนี่ยถูกตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวกำลังงงละหลายเลเยอร์การไม่ตั้งชื่อเลเยอร์ดีๆก็เป็นอย่างนี้นะครับเราเอาตัวนี้ไว้ข้างล่างดีกว่าแล้วแถบไว้ข้างบนแมสแทนปึ๊บโอเคตัวนี้เอาอันนี้ไว้ข้างบนแมสอินเวอร์ตโอปาซิตี้ด้วยจะได้รู้ว่าถูกหรือเปล่าหนึ่งนะครับ2ตัวนี้ opacity 100ถูกแล้วหนึ่งนะขอคิดก่อนกำลังงงกับเลเยอร์อยู่นอนก่อนปึ๊บโอเคแท่งนี้เอาไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้จริงไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับสีขาวอ๋อโถเอ้ยก็ว่าทำไมมันไม่มีแต่ขอบมันจะไปเห็นได้ยังไงลืมอีกแล้วโอเคอันนี้นี่ไงกระโถแดงแล้วกันจะได้ไม่งงโอเคแล้วก็อันนี้ถูกยังเนี่ยถูกแล้วเอาอีแดงไว้ข้างบนเป็นคู่ๆมาถูกทางแล้วเอาสีแดงไว้ข้างบนนี้ถูกแล้วปั๊บโอเคไปเผลอดูพิเคตตัวที่มีแต่ขอบหรือว่าข้อความเรามีกรอบที่เป็นขอบอย่างเดียวแล้วเราก็ถ้าเป็นอันนี้ก็แค่ลดความเข้มของตัวข้างล่างลงก็ได้ครับลดลงจางๆพอนี่แต่คราวนี้นะครับงานเราเริ่มต้นตรงนี้แต่กว่าที่วิกจะทำงานเนี่ยมันเกือบวิที่1ใช่ไหมเราก็ไปเลือกวิก4ตัวเนี้ยมาประมาณวิที่1ให้มาช้าหน่อยคือข้อความขึ้นแล้ววิ่งค่อยมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะค่อยๆขยับเข้ามาฟ้าแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ขยับออกไม่หมดนะเช็คดีๆนี่ติดขอบอยู่หน่อยนึงแล้วก็เช็คและไอตัวที่มีตัวล่างเนี่ยขยับเนี่ยเลื่อนออกไปมันไม่สุดนะครับโอเคเรียบร้อยนะนี้เราก็ได้ธีมการทำข้อความแล้วต่อไปนะครับสมมุติว่าเราอยากจะduplicateทั้งเซตนะครับเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปภาพอย่างนี้สมมตินี่คือเซตที่1นะครับเซตที่1ผมตั้งชื่อคอมว่า UAV แบบนี้นะครับเราจะทำอะไรกับมันบ้างในเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นเซตข้อความเซตเท็กซ์แล้วก็รูปภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่า ยังไงดีล่ะนึกก่อนตั้งชื่อว่าแทงแล้วกันแล้วก็ดูพิเคทตัวนี้นะครับดูพิเคทเปลี่ยนชื่อ tank แทงแล้วก็สร้างโฟลเดอร์แทงลากรูปอีแทงใส่เข้าไปดูพิเคทสองตัวนี้นะครับใส่ไปในแทงฉะนั้นในแทงกับใน UAV จะมีของคล้ายๆกันเรากลับมาที่แทงปุ๊บนะเราต้องแก้ไขอะไรบ้างเข้า Pick Motion ก่อนไอ้ Pick Motion Tool นะครับอย่าไปงงผมจะงงเองแล้วเนี่ยปึ๊บปิดอะไรที่ไม่ได้ใช้แทงมี Pick Motion ถ้าเราจะกลัวงงอีกก็เป็น Pick เป็นชื่อกัน Pick Tank P-A-N-K Pick Tank Tech Tech ก็เป็น Tech Tank สมมติอย่างนี้จะได้ไม่งงนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปเลยก็ได้เป็น Pix UAV Text ก็เป็น Text UAV เป็นต้นนะครับพอแทงปุ๊บเราต้องเปลี่ยนแทงจาก Pix UAV เป็นแทงแล้วก็คลิกเข้าไปที่แทงก่อนเพื่อเปลี่ยนภาพอันนี้ให้เป็นภาพแทงใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปวางแทนที่อย่างนี้เป็นต้นหรือนะพอดูพิเคทปุ๊บเกิดในภาพเดียวใช่ไหมไอภาพ UAV ของเราเนี่ยเราก็คลิกที่ภาพรถถังของเรานะครับคลิกที่เลเยอร์ของภาพเครื่องบินอันนี้แล้วกด Alternate ค้างคลิกภาพ UAV คลิกรถถังกด Alternate ค้างลากแท้งมาใส่ UAV ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนภาพทันทีนะครับแต่อาจจะไม่ตรงสักทีเดียวนะครับถ้ามันเป็นภาพคนละไซส์แล้วก็ปรับให้มันอยู่ในขอบเขตของงานแท้งไม่เห็นเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็คลิกตัวแท้งทั้งหมดคลิกไปถึง BG เลยก็ได้ครับคลิกที่เขาพลิกแทงกด Alternate ค้างแล้วลากมาวางภาพทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลิกแทงเห็นไหมชิลเสร็จแล้วจิ๊บเลยโอเคส่วนข้อความเราก็เปิดเทคแทงขึ้นมาก็แค่ Edit ข้อความเป็นแทงคือรถถังตายละคือรถถังนะจ๊ะจบครับมาที่แทงปุ๊บแล้วก็แก้เทคแทงใส่เข้าไปทับแค่นี้นะครับง่ายๆเราจะมีสินค้าหรือมีอะไรก็ตามแค่วางเปลี่ยนก็จบแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าธีมอยากเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขในแยกกันขนาดเนี้ยก็จะลำบากนิดนึงนี่โอเคเรียบร้อยนะครับส่วนการเอาคอมมาต่อกันอันนี้ก็สบายนะตั้งชื่อคอมบุตรไฟนอลก็ได้ไฟนอลแล้วก็โลโก้นะครับสิ่งที่ใช้ก็คือมีโลโก้ปึ๊บวางขึ้นมาปั๊บเรื่องจบไปUAV วางปึ๊บจับเฟดเลยปั๊บจะเฟดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะตัดเลยก็ได้ปึ๊บปั๊บแล้วก็แทงวางทับต่อปึ๊บนี่ก็แล้วแต่ก็ลองดูนะครับว่าวางไปเลยก็หดกลับเข้ามาด้วยแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะวางงานเป็น คอมๆไปก็ลองดูนะครับอยากทำเข้าทำออกก็ลองดีไซน์ตั้งแต่แรกไปเลยก็ได้นะครับถ้าสมมติอยากให้มีการเข้าการออกเราก็ดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยว่าโอเคไอ้ BG ของเราเนี่ยเฟดเข้ามานะจาก63ก็คือขยับไปหน่อยคีย์ถอยหลัง0ก็จะเฟดขึ้นมาชัดเฟดขึ้นมาอย่างเดียวจริงๆอาจจะไม่พอนะครับถ้าเราจะวางคอมซ้อนกันก็สร้างแผ่นสีขาวขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งแผ่นสี่เหลี่ยมดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้ล่างสุดเลยเอาตัวเนี้ยช่วย opacity ด้วยนะครับจาก 100% ตัวนี้ก็เป็น0เวลาเฟดขึ้นมาจะได้เฟดจากโปร่งใสขึ้นมามีทั้งภาพและก็มีทั้งแผ่นสีขาวรองไว้เลยเพราะว่าเวลาเราวางบนไฟนอลเนี่ยนะครับเรามีโลโก้ปุ๊บเราวางทับขึ้นมาได้ไหนเช็คก่อนดิถูกปะเนี่ยอ๋อเฟรมมันน้อยไปหน่อยเก็บมานิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันเฟดนิดนึงมันเฟดเร็วเกินเนี่ยมันจะค่อยๆเฟดปึ๊บนี่จบฉะนั้นตัวหลักนะครับตัวแรกเนี่ยควรที่จะวางแผนให้ดีก่อนว่าเราจะทำอะไรนะครับเวลาแก้ไขงานจะได้แก้ไขง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องมานั่งแก้ไขเกิดมีพรีเซนต์อยู่30ตัวอย่างเงี้ยมีรถถัง30รุ่นโอ้โหตายเลยมานั่งรีเพจกันใหม่นะครับแต่ก็เชื่อว่ามันก็คงไม่ได้ใช้เวลามากลองดูคลิปนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่สงสัยนี่จะจบการไลฟ์นะครับแต่เพียงเท่านี้แล้วนี่เราก็ไลฟ์มากี่นาทีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยดูสิไลฟ์มา1ชั่วโมง16นาทีแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพอแล้วแหละเหนื่อยละวันนี้สัก1ชั่วโมงมีใครสงสัยอะไรรีบถามเลยนะครับก่อนจะบินแล้วโอเคไม่มีใครถามอะไรนะครับ